ในการเข้าไปยังบนอาคารนะผมในการผมว่าตัวกราฟิกทำงานได้อย่างดีมากเลยครับผมในการปรับเป็น HDR นะครับผม HD นะครับระบบเสียงครับเป็นระบบเสียงลำโพงคู่ CO ครับเสียงคือโคตรดีแน่นอนเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับผมกับสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นนะครับผม Realme GT Neo 3นะครับซึ่งเป็นตัวนะครับผมใช้ CPU นะผม Dimensity 8100นะครับผมหรือว่า CPU นะครับผมเกือบตัวท็อปของตัว Snapdragon นะครับผมราคาตัวนี้ครับก็คือ18,990บาทนะครับผมของเจ้า Realme ตัวนี้นะครับแรมตัวนี้นะครับคือแรม8นะครับ ROM 256 จริงนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับผมลำโพงซ้ายขวาคู่นะครับเป็นลำโพง2ตัวนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED สีสันโคตรสวยเลยครับผมในการปรับนะครับผมจะขอปรับเกมนะครับตัวกราฟิกนะครับผมนี่ตอนนี้ผมในการตั้งค่านะผมจะปรับเป็นตัวกราฟิกนะครับสูงสุดได้แค่ตัว HDR HD นะครับไม่สามารถปรับเป็น Ultra High Def นะครับเหมือนตัว 3T นะครับผมตัวนี้ปรับได้แค่ตัว HDR นะครับผม HD แล้วก็ปรับเป็นตัวเฟรมเรทเป็น Ultra นะครับผมแล้วก็ผมจะขอเล่นเกมเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับก็ประมาณนะครับผมด้านหน้านะครับผมก็อยู่ประมาณ30องศานะครับในส่วนด้านหลังครับผมก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณด้านหลังอยู่ประมาณ29องศาครับผมนี่เลยผมติดฟิล์มจากโรงงานนะครับผมเดิมๆนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับผมแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่48% นะครับผมจะขอเล่นเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงนะครับผมตัวเครื่องเลยนะครับผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับผมIt is showtime. Good luck, mates.
กราฟิกตอนนี้นะครับผมก็คือลื่นไหลมากเลยนะครับผมในการเรนเดอร์ภาพเรนเดอร์ต้นไม้นะครับผมในการเข้าไปยังบนอาคารนะผมในการผมว่าตัวกราฟิกทำงานได้อย่างดีมากเลยครับผมในการปรับเป็น HDR นะครับผม HD นะครับระบบเสียงครับเป็นระบบเสียงลำโพงคู่ CO ครับเสียงคือโคตรดีแน่นอนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงซ้ายขวาแล้วก็เป็นมิติอย่างนึงครับมีเสียงเป็นว่าหน้าหลังครับผมระบบเสียงคือดีมากเลยครับผมเสียงลำโพงตัวนี้ครับผมของเจ้า Realme GT Neo นะครับผมตัว3นะถือว่าลำโพงเสียงโคตรดีเลยครับเสียงมันจะไม่กระแทกหูมากครับเสียงมันจะเป็นทุ่มๆมีมิติมากเลยครับผมเห็นครับว่าต้นไม้ใบหญ้าผมถือว่าประมวลผล CPU กับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องได้อย่างดีมากเลยครับตัวนี้แรม8ครับเพราะว่าเล่นเกมตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมในการเล่นเกมนะครับผมชอบมากครับสีสันของภาพครับสีดำหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีแบบโทนมืดๆครับมันมิติดีมากเลยครับเพราะว่าหน้าจอเป็น AMOLED นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับหน้าจอสู้แสงดีมากเลยครับ
Thank you.
ำหรับการเล่นเกมนะครับผมก็เกือบประมาณ30นาทีนะครับผมกับตัวเจ้าเรียวมี GT Neo 3ครับผมความร้อนตอนนี้นะครับผมก็อุณหภูมินะครับผมด้านหลังครับก็ประมาณ34องศาครับถือว่าจัดการความร้อนได้อย่างดีนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงทำการเล่นเกมผมว่าก็ถือว่าจัดการตัวทรัพยากรของเครื่องได้อย่างดีมากครับในส่วนของความร้อนบริเวณหน้าจอนะครับผมตอนนี้ก็ผมขอยิงนะครับก็ประมาณ34องศานะครับ35องศาประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับผมชอบมากครับกับลำโพงตัวนี้ครับเสียงลำโพงตัวนี้คือดังเสียงดีมากครับการทัชคือดีมากครับผมในการใช้งานนะครับผมสวัสดีขอบคุณนะครับ